เข้ามาชมใกล้ๆตรงนี้มีต้นว่านหางจระเข้สายพันธุ์นี้ที่ต้นนี้สูง2เมตรกว่าเลยนะคะเวลาเขาแตกกอก็จะแตกเป็นทรงพุ่มกลมสวยงามมากแล้วก็นี่เลยต้นรากสามสิบหรือผักชีสางบานเฮานี่ค่ะเต็มเลยนะคะเต็มเลยสวยงามมากที่กำลังยังไม่สุกก็มีที่สุกก็สีแดงเต็มไปหมดเลยเป็นปลาเลยค่ะเป็นกอใหญ่ๆเลยอยู่ริมชายหาดโอลิลาบีชในรัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียความสวยงามทางธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ค่ะนี่นกช่วงนี้ประมาณ5โมงเย็นแล้วค่ะฝั่งนู้นก็จะกอใหญ่ต้นว่านหางจระเข้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะคิดว่านะคะเพราะเขาอยู่ท่ามกลางต้นกระถินนรงค์กระถินนรงค์ขึ้นต้นไม่ใหญ่เป็นขึ้นตามชายหาดแล้วก็จะต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะสวยงามค่ะน่าเห็นนกเต็มไปหมดเลยนะคะนกมาจิกกินน้ำหวานเนาะดูดกินน้ำหวานคิดว่านะคะเต็มไปหมดเลยคลิปนี้ก็ให้ชมความงามของธรรมชาติแบ่งปันความสุขให้มวลมนุษยชาติโดยแท้จริงสำหรับรุ่นนี้นะคะมีความสุขมากทั้งที่อยู่ใกล้ๆเดินมาแค่5นาทีก็ถึงแต่ว่ามีความสุขทุกครั้งที่มาเห็นความสวยงามของธรรมชาติเสียงนกร้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ